คุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talkสนับสนุนโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยช่วงแรกของรายการอย่างที่ผมได้กล่าวนำไว้เบื้องต้นแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อาคารนิทัศน์รัตนโกสินทร์นะครับนิทัศน์รัตนโกสินทร์คืออะไรวันนี้มี2ท่านครับจะมาให้ความรู้กับเราครับคนแรกคือท่านสมบูรณ์ชัยเดชสุริยะนะครับเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และคุณอุปถัมภ์นิสิตสุขเจริญนะครับเป็นผู้อำนวยการอาคารนิทัศน์รัตนโกสินทร์และกรรมการผู้จัดการบริษัทไรท์แมนจำกัดสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณสมบูรณ์ครับขออนุญาตเริ่มที่ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก่อนดีกว่านิทัศน์รัตนโกสินทร์นี่คืออะไรอะไรคือนิทัศน์รัตนโกสินทร์ขออนุญาตเรียนคุณสุวรรณนันท์กับท่านผู้ชมทางบ้านนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรายืนคือเริ่มต้นมาจากตัวถนนหลานหลวงหลานหลวงนะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางไปสู่พระบรมมหาราชวังครับสนามหลวงซ้ายมือแห่งแรกเนี่ยเราจะเห็นลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์นะครับซึ่งเดิมก็คือเฉลิมไทยเมื่อก่อนโรงหนังจะปิดอยู่ใช่ครับนี่เปิดซะสวยจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองเวลาเขามอบกุญแจเมืองก็จะมอบกันที่นี่ครับอาคารที่เรากำลังจะพูดถึงอยู่เนี่ยนะครับคือส่วนที่ถัดจากลานพระพราเจษฎาบดินทร์นะครับจากเดิมเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยที่ทางคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนินที่ทางรัฐบาลจะตั้งขึ้นนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือคือขอให้สำนักงานทรัพย์สินได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคารสองฝั่งของราชดำเนินนะครับทีนี้ในแนวคิดจริงๆหลวมๆกว้างๆ ก็คือว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงให้สามารถที่จะเพื่อการท่องเที่ยวครับเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศในช่วงนั้นเราเองเนี่ยเราก็มามองว่าถ้าหากว่าอาคารทั้งหมดจะเอามาใช้เพื่อการพาณิชย์เนี่ยมันไม่ใช่วัตถุประสงค์โดยแท้จริงของสำนักงานทรัพย์สินแต่เอาหลักการท่องเที่ยวเพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนครับตรงนี้ต้องยกเครดิตให้กับรัฐบาลที่จุดประกายความคิดครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนที่ผมอยากจะเรียนถึงก็คือท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยท่านก็ให้แนวคิดกับผมกับทีมงานว่าถ้าหากว่าในส่วนของอาคารแรกของคือถนนอาคารแห่งนี้เนี่ยนะครับเราจะทำยังไงเราถึงจะไม่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่เพื่อตอบสนองให้กับสังคมนะครับก็ในที่สุดก็ได้แนวความคิดคำแนะนำมาจากท่านว่าในแต่ละปีเนี่ยมีคนมาที่มานักท่องเที่ยวนะครับมาที่พระบรมมหาราชวังนะครับมาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามปีหนึ่งหลายล้านคนมากนักท่องเที่ยวเหล่านี้เข้าไปชมถึงความอลังการความสวยงามความประวัติศาสตร์ที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจเราจะมีทางทำยังไงเหมือนกับเป็นจุดแรกเหมือนกับเป็นประตูนะฮะเป็นแหล่งที่ให้มีการรวบรวมความรู้ก่อนเผื่อเขาสนใจนะครับเข้ามาอันนี้ก็คือเป็นที่มาของการที่จะเริ่มทำอาคารนิทัศน์รัตนโกสินทร์เหมือนกับว่าเหมือนเป็นอาคารต้อนรับสมมติจะมาเที่ยวครับพระบรมมหาราชวังมันจะมาดูราชดำเนินอันนี้เหมือนอาคารต้อนรับเป็นเกตเวย์เลยเป็นเกตเวย์ครับเกตเวย์แต่ในเกตเวย์เนี่ยแนวคิดทำไมจะต้องเป็นรัตนโกสินทร์ทำไมจะต้องเป็นเรื่องนี้ล่ะครับอาจจะเป็นเกตเวย์อื่นก็ได้ครับคือในเนื่องจากว่าตรงนี้อดีตนะฮะครับเป็นคือคำว่าถนนราชดำเนินกลางครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นที่ราชาครับนะดำเนินไปนะครับจุดนี้ก็เหมือนกับเป็นประตูเข้าสู่ราชธานีสมัยก่อนนะครับเรามีเกาะรัตนโกสินทร์ที่มีความน่าภาคภูมิใจมากดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการรวบรวมนะฮะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับคนได้รับทราบว่าอดีตที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยเราเนี่ยมีทั้งคุณค่าในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ถ้าหากว่าเรามารวมไว้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้จำลองสิ่งที่มีคุณค่านะครับถึงแม้เรารวบรวมได้ไม่หมดหรอกครับคุณสุวรรณันท์เพราะว่าเรามีประวัติศาสตร์ของเฉพาะกรุงรัตนโกสินทร์ของเรา200กว่าปีนะครับเรารวบรวมเอาเฉพาะแก่นของมันจริงๆเนี่ยก็จะมีประโยชน์ส่วนนึงนะฮะเราก็เลยคิดว่าอันนี้แหละหน้าที่จะเรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของกรุงรัตนโกสินทร์เราเคยคุยกันผมจำได้ว่าผู้ใหญ่หลายยุคหลายสมัยก็คุยว่าราชดำเนินกลางมันคือชองอลิเซ่บ้างเป็นสมิธโซเนียนบ้าง
อันนี้ป่ะฮะจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะเป็นเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเป็นแหล่งความรู้หรือพิพิธภัณฑ์อาจจะเป็นคำโบราณไปหน่อยนะแต่จริงๆมันคำยังทันสมัยมากมิวเซียมแบบนี้เป็นแหล่งความรู้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นแต่ตึกอื่นๆอีกหน่อยจะมีไหมครับอีกหน่อยเนี่ยตึกไรรังสวนเนี่ยนะครับอย่างที่จะอยู่ปลายถนนนะครับใกล้กับสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยอีกหน่อยก็จะเป็นลานเฉลิมพระเกียรตินะครับอันนั้นก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกส่วนแต่จะคนละธีมกับอันนี้แหละนะครับแต่โจทย์ยากนะท่านก็ต้องถามคนที่ต้องเป็นคนทำปฏิบัติเนี่ยว่าแล้วเอาความฝันของผู้ใหญ่เนี่ยนะไปทำให้มันเป็นจริงเนี่ยมันถ่ายทอดออกมายังไงครับคุณครับก็จากที่ทางสำนักงานทรัพย์สินได้ฝันไว้เนี่ยนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่เนื้อหาเนี่ยนะครับเราก็ต้องมานั่งหยิบดูว่า เรื่องไหนที่เราจะเน้นเพราะจริงเราไม่สามารถแสดงได้หมดเพราะว่าใน200กว่าปีเนี่ยเรามีวิวัฒนาการเยอะมากอีกอันนึงที่เราอยากจะเน้นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าคิดว่ารัตนโกสินทร์เนี่ยมันคือแค่เกาะรัตนโกสินทร์จริงๆเนี่ยถ้าพูดกันตามจริงแล้วเรากำลังอยู่ในยุครัตนโกสินทร์ด้วยซ้ำว่าเรายังอยู่ในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์คือไม่ได้เหมือนว่าเราไปเที่ยวอยุธยานะใช่นั่นคือยุคเก่านั่นคือยุคเก่าเราเนี่ยคือคนรัตนโกสินทร์ถูกครับทุกวันนี้เรายังยืนอยู่บนยุคของรัตนโกสินทร์ครับโดยอยู่ภายใต้ราชวงศ์จักรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะหยิบตรงนี้ขึ้นมานิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราลืมไปหรือเปล่าว่าเราอยู่ในยุครัตนโกสินทร์แล้วมีศิลปะวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์อะไรที่ดีแล้วก็มีพูดถึงเรื่องพระบรมมหาชวังเนี่ยเรามีสถาปัตยกรรมมีความเชื่อมีงานศิลปะมีงานวิจิตรศิลป์อะไรมากมายที่ซ่อนอยู่ในนั้นการที่นักท่องเที่ยวเข้าไปชมโดยแบบไม่ได้รับรู้เรื่องของปรัชญาที่การออกแบบหรืองานศิลปกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับมาดูสถานที่ที่แบบไม่รู้ความเป็นมาไม่รู้ว่าที่มาของแต่ละเรื่องเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะไม่ได้ซึมซับความมีเขาเรียกอะไรอารยธรรมของประเทศเรานะครับตรงนี้ก็จะตอบโจทย์ตรงนั้นว่าถ้ามาดูที่ตรงนี้ก่อนเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหกว่าจะมาเป็นพระบรมมหาชวังได้เนี่ยมันมีปรัชญาซ่อนเร้นอยู่แล้วก็เรื่องในห้องแต่ละห้องเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ก็จะมีเรื่องของที่ร่วมสมัยด้วยคือเราไม่ได้มาพูดว่าโอ้ทุกคนจะมาดูเรื่องประวัติศาสตร์ทั้งหมดเราจะมีเรื่องร่วมสมัยอื่นๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของดื่มด่ำย่านชุมชนนะครับก็จะเป็นการรวบรวมชุมชนต่างๆในแถวนี้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็รวบรวมเรื่องของเยี่ยมยนต์ถิ่นกรุงนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่แบบนักท่องเที่ยวทั่วไปหรือคนไทยเนี่ยแหละที่แบบมาอยู่แถวนี้แล้วยังไม่รู้เลยว่ามีร้านอาหารอร่อยเยอะแยะเลยมีสถานที่ท่องเที่ยวมีสวนสาธารณะแม้แต่ไนท์ไลฟ์เรายังมีเลยนะครับว่าที่เนี้ยในโซนเนี้ยมีไนท์ไลฟ์ที่ไหนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวมีอะไรบ้างจะได้เห็นอะไรบ้างความรู้สึกของผมจะได้เห็นอะไรบ้างคือเห็นบอกมี9ห้องมี9ห้องครับผมก็ห้องแรกเนี่ยนะครับเราจะพาผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เพราะจริงเราจะเน้นนะครับว่าตั้งแต่200กว่าปีเนี่ยเรามีวิวัฒนาการอะไรมาบ้างก็ห้องแรกเนี่ยจะเป็นสื่อผสมซึ่งเป็นคอนเซปต์หลักของการทำพิพิธภัณฑ์นี้เลยว่าเราส่วนการเรียนรู้เนี้ยนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้สื่อออกมาให้ผู้ชมดูในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนเรื่องวิวัฒนาการเรื่องอารยธรรมเรื่องศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็จะย้อนไปเริ่มตั้งแต่เราวางเสาหลักเมืองเริ่มก่อสร้างพระบรมมหาราชวังครั้งแรกเลยนะครับเป็นสื่อผสมแล้วก็ไล่ยุคไล่สมัยหรือว่าไล่เป็นเรื่องๆครับไล่เป็นเรื่องๆครับเราจะแยกเป็นเรื่องๆเรื่องแรกก็จะเป็นรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์นะครับพอต่อจากรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ก็จะเป็นห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามนะครับซึ่งก็จะรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับพระบรมมหาชวังนะครับพระเจ้ามรกตนะครับแล้วก็พระราชฐานชั้นในซึ่งในนั้นเนี่ยมีเรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนุกสนานแล้วก็เป็นเรื่องที่คนไทยควรจะภาคภูมิใจครับซึ่งบางทีเวลาไปอ่านมันอ่านยากเหมือนกันนะครับถ้าได้เห็นนี่ก็อาจจะทำให้เราช่วยได้แต่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับไม่ใช่เข้าไปดูแล้วเห็นรูปพระพุทธรูปรูปปั้นอะไรไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนั้นต้องไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถูกต้องครับจริงๆทำงานไปด้วยกันนะครับผมจะบอกว่าจริงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนี่ยก็จะแสดงเรื่องของวัตถุแล้วก็อารยธรรมที่สะท้อนผ่านวัตถุแต่ของเราเนี่ยแต่อันนึงที่พิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติแสดงไม่ได้คือเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของการแสดงต่างๆของเราเนี่ยหยิบเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเป็นไฮไลท์การแสดงในสมัยนั้นมหรสพเขาเล่นกันยังไงหรือความเชื่อพวกนี้เราทำงานแบบคือพิพิธภัณฑ์จะแสดงไม่ได้